กองประกวด Miss Grand Thailand และ Miss and Mr. Surgery Thailand พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ ชื่อดังรวมยื่นหนังสือเปิดผนึกยกร่างกฎหมายรับรองเพศให้กับว่าที่ส.ส.ท่านวัดกมลวงศ์วัดผักก้าวไกลจากสภาพในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่อบรับความหลากหลายทางเพศแต่มีเงื่อนไขทำให้การใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นยากขึ้นในสังคมหญิงข้ามเพศที่ประสบปัญหาในการเลือกปฏิบัติการแต่งกายตามเพศสภาพการเดินทางไปต่างประเทศอันเป็นผลมาจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศทางกองประกวดมิสทรานไทยแลนด์ขอสนับสนุนว่าที่ส.ส.ธันวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์พรรคก้าวไกลที่เล็งเห็นปัญหาเรื่องเพศและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาวาระดังกล่าวมีความเห็นว่าควรยกร่างกฎหมายซึ่งหากไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวก็ยังเป็นปัญหาต่อกลุ่มคนข้ามเพศแบบนี้เรื่อยไปในนามผู้ถือลิขสิทธิ์มิสทรานไทยแลนด์นะคะปีนี้เรามีความยินดีมากนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งมิสทรานไทยแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลยในกลุ่มคนนะคะที่มีผลโดยตรงในเรื่องของทางพ.ร.บ.กฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะวันนี้รู้สึกมีความยินดีมากนะคะที่จะพาสาวๆน้องๆของเราเนี่ยมาแสดงจุดยืนตรงนี้ค่ะน้องตุ้มเลยก็จริงๆก็ต้องฝากกับทางรัฐบาลนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพวกท่านคือความหวังของพวกเราค่ะท่านจะเห็นหนังสือมันจะพอเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ายังไงมีเรื่องอะไรนะคะกับการเห็นหนังสือมันจะแบบพอจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับตอนนี้นะคะกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเราผลักดันต่อแน่นอนนะคะโดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่เพื่อให้คนทุกเพศนั้นได้สิทธิ์ได้สวัสดิการและได้ศักดิ์ศรีของความเท่าเทียมและที่สำคัญนะคะสำหรับเวทีทรานส์นะคะพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีกฎหมายอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายรับรองเพศและคำนำหน้าตามสมัครใจนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถที่จะใช้คำนำหน้าตามเจตจำนงจำไว้เลยนะคะตามเจตจำนงคือไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแพทย์ใดๆเราให้สิทธิ์นั้นกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนข้ามเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เพศกำกวมและไม่ว่าบุคคลที่ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายเป็นหญิงเราให้ทุกสิทธิ์ค่ะคิดว่ากฎหมายรับรองเพศกับคำนำหน้านามจะยื่นใน100วันแรกนะคะเป็นเป้าหมายเลยใน100วันแรกซึ่งก็ในการพิจารณาก็อาจจะใช้เวลาในกระบวนการประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะแต่คิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายในสภาชุดนี้กฎหมายนี้ได้ประกาศใช้แน่นอนค่ะอย่างน้อยเนาะเราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหนึ่งที่ทำเวทีนี้ขึ้นมาไม่ว่าเวทีมิสทราหรือมิสเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์ซึ่งคุณหมอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและพวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยากส่งเสริมความเท่าเทียมตรงนี้และสิ่งที่เรารับรู้ในขณะที่ผู้เข้าประกวดมาบอกเราว่าปัญหาในการใช้ชีวิตของพวกเขาคืออะไรอย่างการที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเขาบอกว่านี่แหละคือปัญหาหนึ่งเพราะคำหน้านามของเขายังเป็นคำว่านายอยู่แต่เพศที่เขาเพศสภาพของเขาอ่ะมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพาสปอร์ตนี่นะคะนี่คือหมุดหมายหนึ่งของเวทีมิสเซอรี่และมิสทรานไทยแลนด์ที่อยากสิ่งนี้ให้เกิดวันนี้เราเลยมาณตรงนี้ในวันเป็นวันเฉลิมฉลองแห่งไพรส์มันเนาะและวันนี้บุคคลที่เป็นตัวแทนของพวกเราก็คือส.ส.ที่จะผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้ผ่านไปได้และกฎหมายที่มันก็ยังทำอยู่อย่างน้อยมีคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยวันนี้เราจะมาบอกถึงเจตจำนงถึงหมุดหมายที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมครับนิดนึงนะคะเมื่อกฎหมายเข้าสู่สภานะคะคงต้องเรียนเชิญบางท่านเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อทำให้กฎหมายออกมารอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากสมรสเท่าเทียมนอกจากรับรองเพศคำนำหน้านามแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังทำจากหยิบกฎหมายของภาคประชาชนขึ้นมาคือการขจัดเลือกปฏิบัตินะคะกลุ่มคนข้ามเพศเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ถูกเลือกปฏิบัติให้ไม่เข้าถึงงานถูกเลือกปฏิบัติด้วยความเกลียดกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขจัดเลือกปฏิบัติ
เรามีนโยบายเกี่ยวกับตำรวจหญิงนะคะเพื่อให้พื้นที่ตำรวจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับคนทุกเพศนะคะเคยมีประสบการณ์ที่บางครั้งกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตำรวจปรากฏว่าก็ไม่ได้รับความเข้าใจและไม่ได้มีความละเอียดอ่อนด้านเพศและซ้ำร้ายยังถูกเลือกปฏิบัติและก็มีคำที่ไม่ควรจะพูดออกมาเราท่านคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องความหลากหลายทางเพศต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติเลยค่ะจริงๆอย่างที่พี่เจนพูดเมื่อกี้เนาะอย่างตัวตุ้มเองเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเป็นตุ้มเป็นนักมวยข้ามเพศยุคแรกๆเลยซึ่งเดินทางออกต่างประเทศบ่อยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวตุ้มเองตุ้มแปลงเพศมาตั้งแต่อายุ17พ่อกับแม่เป็นคนเซ็นยินยอมแล้วก็พ่อกับแม่ยอมรับค่ะแต่เวลาที่ตุ้มไปทำงานเพื่อประเทศชาติต่างประเทศเนี่ยเพราะตุ้มถือว่าตุ้มไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะประจำชาติไทยของเราแต่พอที่เราจะผ่านเข้าประเทศเขาผ่านอิมิเกรชันหรือว่าตม.เนี่ยยื่นหนังสือพาสปอร์ตไปเขามองรูปลักษณ์เราแล้วก็เหมือนเรียกทุกคนมาว่าจะเอายังไงกับคนนี้ดีจะให้ผ่านหรือไม่ได้ให้ผ่านอะไรเงี้ยคือกับสิ่งที่ตุ้มตั้งใจที่จะไปทำนะมันทำให้ตุ้มเหมือนบั่นทอนพละกำลังตุ้มลงไปมากเลยฉันมาทำเพื่อประเทศไทยแต่สิ่งที่ฉันได้คือเหมือนกับฉันโดนประจานมันเลยเหมือนกับว่าอุ๊ยมันลำบากนะอันนี้เข้าใจน้องๆที่ปัจจุบันที่โดนกันเลยเพราะฉะนั้นตุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามทำเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกกับกลุ่มแรกๆเลยรู้สึกดีใจนะคะอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็อยู่ทางสาธารณสุขเนาะอยู่ทางสาธารณสุขนะคะแล้ววันนี้ดีใจมากที่อย่างทีมเขาเรียกไงนะขบวนของเราได้อยู่ในกลุ่มที่5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางสาธารณสุขนะคะก็คืออยากจะให้นะคะมีสังคมแล้วก็ทางผู้ใหญ่กับสาธารณสุขเนี่ยเห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของการให้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทางการแพทย์กับบุคคลทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือ transgender นะคะอย่างเช่นเราเห็นปัญหาในเรื่องของกลุ่ม transgender เนี่ยยังมีเขาเรียกการเข้าถึงนะคะระบบความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขของตนเองเนี่ยที่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ฮอร์โมนนะคะหรือการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องต่างๆนะคะอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของในทางสาธารณสุขเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะ